างหลังมันจะเป็นหอไปเลยครับรักพี่แจ๊อย่าผัดแย่นะเพื่อนฉันคันคันคันตังแต่เช้าเพลงของเด็กอ่างทองไงพี่พี่โน้ตมาแล้วครับถ้าจะถามเรื่องภาคใต้ต้องถามคนนี้ทำไมฮะเพลงร้องเรือเด็กร้องเพลงเพลงเรือเด็กเพลงร้องเพลงเรือเด็กภาคใต้เรียกโอมะร้องเพลงชาลูอ้าวเหรอภาษาใต้เรียกเพลงชาลูคือเพลงกล่อมเด็กเพลงครับเพลงกล่อมเด็กเพลงชาเพลงชาเพลงช้าไม่เพลงชาชาใช่เหรอลักษณะอะไรเงี้ยเพลงชาเพลงเฮ่เฮ่ตัวอย่างมันก็มีหลายอย่างนะภาคอาของหนูก็เฮ่เหรอโคราชอ่ะโคราชก็เรียกเพลงกล่อมลูกนะแล้วก็ร้องกับของพี่ตั๊กเพลงกล่อมลูกอ่ะพี่ก็ร้องอย่างร้องธรรมดาไงร้องร้องภาคกลางธรรมดาแล้วความนี้ก่อนเจ้าบอกเอ้ยใครให้อะไรแม่กาฟักไม่ให้เจ้ากาใครให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักแม่กาก็หลงรักอะไรเงี้ยแบบไปเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันฟังแล้วน่านอนเอ๊ะพวกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยขอละอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็มีกลิ่นลิเกนะของโคราชอ่ะมีกลิ่นลิเกอ่ะอันนี้ก็แน่นอนของใต้อ่ะของใต้ไม่น่านอนต่างกันยังไงแต่ว่าพี่ก็นอนมากับแบบนี้เลยฮะกับยังไงทุกนอนไก่เตือนเออกันเตือนตั้งบ้านลูกสาวขี้ครานนอนในแม่ปลุกช่วยได้ดำกว้านเลี้ยงหวานดังปลุกนอนในแม่ปลุกลูกสาวขี้ครานการงานเลยไม่น่านอนไม่น่าหลับอ่ะน่าลุกขึ้นมาลำหลับไหมนี่หลับไหมไม่หลับไม่หลับตั้งหลับไหมไม่หลับค่ะเกินไปพุ่งพุ่งอยากลุกขึ้นมาทำละหมาดเดี๋ยวตัดนี้ทิ้งตัดนี้ทิ้งตัดโอกาสนะไม่เอาดิขออากาศให้มาหามึงที่บ้านเลยนี่ไม่ทำดูเนี่ยมันใกล้เขาต่อหน้ามือพี่โน้ตไม่ยอมน้อยหน้าบอกอ่างทองก็มีเพลงกล่อมเด็กโอ้เจ้าแมวเมียวเอ้ยใครให้กาฟ้าเดี๋ยวนี้ละกล่อมเด็กอ่างทองจริงไหมครับผมแมวเมียวออกไข่เนี่ยเอาเด็กมันจะได้เอ๊ะอะไรวะแล้วมันก็หลับงงแล้วก็หลับแบบงงไปเจ้ากาว้าวเอ้ยร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋ยวก็มาอันนี้กล่อมเด็กอ่างทองไม่เกี่ยวกับใต้ไม่จริงจริงไหมมีมันก็นี่แหละไอ้จริงๆมันเป็นถ้าต้นฉบับของการเพลงกล่อมลูกเนี่ยคือคุณแม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วฮะเป็นศิลปินแห่งชาติจากกาเหว่าเอ๋ยเจ้าไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรข้าบเอาข้าวมาเผื่อข้าบเอาเหยื่อมาป้อนเนี่ยคือประมาณเนี้ยพี่ก็จะร้องแบบแม่พี่ก็ร้องแต่ว่าเอาแต่คุณแม่ของพี่นี่ลิเกนี่ลิเกมันก็เป็นพื้นบ้านอยู่แล้วเหมือนโอ้เจ้านกน้อยเอ๋ยก่อนนี้เคยจับอยู่บนคอเจรจาจูจีกล่อมพี่ให้นอนเจรจาเสียงร้องกล่อมน้องให้นอนเจ้ามาบินจากกรงเข้าดงป่าดอนทิ้งให้พี่นอนคนเดียวเอ้ยคือประมาณอย่างเงี้ยเพลินๆโยนๆเด็กก็ถ้าเป็นภาพมันก็เด็กที่ใช้ผ้าถึงเป็นเปลหัวผูกท้ายแล้วต้องเอาไม้ขัดหม้อค้ำหัวค้ำท้ายใช่ไม่งั้นเปลมันจะห่อแล้วสมัยนี้มันไม่มีไม้ขัดหม้อแล้วเขาก็เลยกางแบบนี้แล้วใช้หม้อหุงข้าวมาเสียบหัวเสียบท้ายไม่ให้เปลห่อ
โอ้ผมข้อตลกเลยนึกว่าหน้าตาดีอย่างเดียวบ้าไปแล้วแต่หน้าตาดีตลกด้วยใช่ไหมตระกูลคาร์ไลท์นี่ตระกูลคาร์ไลท์